้านี้ที่บ้านห้วยคลุมเสียงประทัดดังตั้งแต่ตี5ค่ะเป็นสัญญาณว่าพิธีเรียกขวัญรอบที่2กำลังจะเริ่มแล้วการทำพิธีก็มีขั้นตอนเหมือนเมื่อวานแต่หลังจากเรียกขวัญเรียบร้อยคนในบ้านจะช่วยกันเอาค้อนจากในปี๊บออกมาพร้อมทั้งผูกข้อมือเสมือนว่าให้ขวัญมาอยู่กับตัวซึ่งคุณตาโจจะเป็นพิเศษกว่าคนอื่นต้องผูกได้ที่ข้อเท้าทั้งสองข้างด้วยเพราะว่าเกิดเดือน9ตรงกับประเพณีกินข้าวห่อพอดีค่ะแล้วทำไมต้องผูกขาด้วยคะเพราะว่าตานี่เกิดเดือน9เกิดเดือน9เดือน9กลางเดือนกลางเดือนกลางเดือนทำไมถึงต้องผูกถึงขนาดนี้เพราะว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขเออฝันมาอยู่ในดวงในป่าที่ไหนที่ไหนอย่าพึ่งอยู่ก็มากินข้าวห่อตัวผู้ตัวเมียที่เราทำไว้นะแล้วมาให้เราอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บอย่าป่วยไม่ไข้อยู่ในป่าในดวงในป่ายุงจะกัดลิ้นจะกัดพี่สร้างนางไม้โกหกตอนแล้วอย่าเพิ่งเชื่อกลับมาก็ถึงนี้นะเออกลับมากินข้าวห่อก่อนเพราะตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีกล้วยด้วยมากินกล้วยสุกกล้วยสุกมาก่อนร่างสร้างตัวอยู่กับเจ้าของตัวในบ้านนี้ใช่เจ้าชายมีสองลูกชายมีบ้านชายชายจิ้งชายลูกผู้ชายชายลูกชายตะกุยเจ้าชายอุทองกันเออสุกันจากนั้นแบ่งของเรียกขวัญมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้ทุกคนเก็บเอาไว้ที่หัวเตียงเพื่อให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขและให้ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะในประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยงหลังจากเสร็จพิธีที่บ้านของตัวเองแล้วทุกคนสามารถไปผูกข้อมือที่บ้านไหนก็ได้ค่ะอย่างที่บ้านคุณตาโจวันนี้ก็มีลูกหลานในหมู่บ้านมาให้ผูกข้อมือเรียกขวัญและนั่งกินข้าวห่อกันเป็นอันดับสุดท้ายก็ตอนเช้านะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นมาเรียกขวัญแล้วก็ผูกขวัญที่ข้อมือแล้วเนี่ยสองข้างอย่างเงี้ยก็ต้องกินอ่างมีทองหรือว่าข้าวห่อค่ะที่แต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเตรียมไว้ให้กับแขกที่มาแล้วก็วันนี้ก็จะมีอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าน้ำจิ้มที่เอาไว้จิ้มกับข้าวเหนียวนี้ค่ะหลังจากกินข้าวห่อเสร็จแล้วเรจะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงกันค่ะกีฬาพื้นบ้านของที่ชาวกะเหรี่ยงจะเล่นกันเป็นประจำนะคะนั่นก็คือการกลิ้งโคกค่ะอย่างนี้เป็นการกลิ้งโคกชายนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใครจะได้เข้าที่1ค่ะให้กล้องมาแล้วนอกจากการแข่งขันเข็นครกกะเหรี่ยงแล้วยังมีการวิ่งแข่งขาหยั่งที่ใช้ไม้ไผ่ต่อขาขึ้นไปการแข่งวิ่งโง่รอบหมู่บ้านระยะทางกว่า6กิโลเมตรซึ่งโง่ก็คือตะกร้าที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ใส่ของแบกขึ้นหัวหรือบนบ่าและสุดท้ายกีฬาวิ่งกระสอบค่ะถึงแม้จะล้มลุกคลุกคลานไปบ้างแต่เรย์บอกเลยนะคะว่าสนุกมากค่ะที่ประรำพิธียังมีเสียงแคนและเสียงร้องเพลงกะเหรี่ยงสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้ชาวบ้านจากฝีมือนักร้องและหมอแคนประจำหมู่บ้านด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงผ่านงานประเพณีกินข้าวห่อที่บ้านห้วยคลุมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่ลูกหลานยังเห็นคุณค่าและสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปค่ะก้าวโผล่มาลงไทยเชิญ